สภาพอากาศก็คือฝนตกเกือบทุกวันนะคะในทางใต้ที่เราอยู่ในเมืองที่เราอยู่นั่นเองนะคะก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญครั้งใหญ่ของเราเลยนะคะว่าปีต่อๆไปนะคะเราจะรับออเดอร์ผลไม้เนี่ยเท่าที่เราสามารถเก็บได้เท่าที่เรามีกำลังเก็บได้และเราไม่สามารถคำนวณสถานการณ์ในอนาคตได้นะคะเนื่องจากเราเปิดพรีออเดอร์นะคะเราไม่รู้ว่าปีนี้บลูเบอร์รี่มันจะดกหรือมันไม่ดกแล้วฝนมันจะตกบ่อยหรือไม่บ่อยนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยปีนี้เราจำเป็นต้องให้เพื่อนๆนะคะชาวไทยนะคะช่วยกันเก็บนะคะเพราะว่ายอดออเดอร์ตอนนี้ทะลุพุ่งเกือบ100ถังนะคะเราไม่มีแรงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซาไทยฟินอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเรานั่งอยู่ในรถทุกคนวันนี้พวกเรากำลังจะไปรับบลูเบอรี่กันนะคะ11ถังนะคะเนื่องจากตามคลิปล่าสุดที่พวกเราทำไปนั้นนะคะก็คือพวกเราไม่สามารถที่จะเก็บบลูเบอรี่จนครบออเดอร์ทั้งหมดได้นะคะเกือบร้อยถังเนาะเราก็เลยได้แบ่งให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนพี่ๆน้องๆคนไทยด้วยกันเนี่ยเก็บนะคะก็คือให้เขาได้เงินไปด้วยนะคะวันนี้เดินทางมารับค่อนข้างไกลค่ะทุกคนขับรถประมาณ45นาทีเนาะแต่ก็คุ้มนะคะเพราะว่าเราก็อยากปิดจ็อบปิดออเดอร์ให้มันเร็วที่สุดนะคะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องคนไทยนะคะที่ได้เก็บบลูเบอรี่ช่วยเรานะคะเดี๋ยวทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยเราเตรียมเงินไปจ่ายเขาเตรียมเงินไปจ่ายแล้วนะคะทุกคน11ถังก็อยู่ที่ประมาณ550ยูโรนะคะตีเป็นเงินไทยก็ทุกคนเกือบ 20,000 บาทนะคะก็คือวันนี้11ถังมันคืออะไรนะคะวันนี้ที่ฟินแลนด์ฝนตกหนักมากนะคะดูเหมือนจะมีพายุเข้าด้วยกล้องก็เลยสะดุดไปนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะตอนที่เราไปถึงบ้านจูลี่สวัสดีทุกคนก่อนค่ะสวัสดีที่สวยยกมือไหว้ที่สวยเลยสวัสดีค่ะทุกคนเรามาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นร้านของพี่คนไทยที่อยู่ในล่อยหมักนะคะทุกคนนะเราก็จะมารับบลูเบอรี่นะคะวันนี้ลูกสาวของเราเจอกันแล้วนะคะซึ่งลูกสาวของเราหน้าตาคล้ายกันมากเดี๋ยวรอลูกบลูเบอรี่ค่ะตอนนี้อุ้ยมาค่ะทุกคน11ถังมาแล้วนะคะลูกใหญ่นะคะสวยสะอาดมากนะคะไปกลับบ้านกันค่ะเรามาถึงบ้านกันแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะบลูเบอรี่ที่เราไปรับมานะคะจากแม่น้องอแมนด้านะคะสวยสะอาดมากเลยค่ะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะ11ถังโอ้ยก็เบาโล่งไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าออเดอร์ตอนนี้ก็คือเหลืออยู่13-14ถังนะคะก็กำลังหาทางออกอยู่ว่าเราจะเอายังไงนะคะว่าเราจะเก็บต่อหรือเราจะให้แม่น้องอแมนด้าช่วยนะคะเนี่ยค่ะ